้งแต่ตอนเช้าใช่ไหมสมาคมศรีวิกรเชียงรายบรรเทาสาธารณภัยลงภาพเอาไว้ว่าน้ำป่าจากบ้านลิขไข่ไหลลงจากดอยสภาพเป็นยังไงเอาเดี๋ยวลองเปิดภาพสักนิดนึงนะฮะที่แม่สายจังหวัดเชียงรายซึ่งเห็นบอกน้ำมาเนี่ยประมาณเกือบ2เมตรเลยลองดูภาพสักนิดนึงครับเพราะว่าเบื้องต้นหลังจากนี้ฮะเข้าถนนสายลมจอยครับตอนนี้น่าจะเป็นรั่วนะครับข้างๆสายลมจอยพาซ่าครับอยู่ตรงนี้นะครับณเวลานี้ครับน้ำกำลังไหลบิ๊กแบ็กไหลลงไม่สามารถกันแรงน้ำได้เรียบร้อยภาพที่คลิปเมื่อกี้คือสายลมจอยจำได้ใช่ไหมตลาดสายลมจอยดูน้ำนะฮะนี่คือน้ำป่าค่ะมาอีกแล้วเอาเปิดคลิปเมื่อกี้ตลาดสายลมจอยเลยฮะเพราะกำลังจะบอกว่าพอน้ำมันมาคุณผู้ชมฮะตลาดสายลมจอยเมื่อกี้ที่เขากำลังบอกท่านผู้ชมตอนนี้นะตอนนี้น่าจะเป็นรั่วนะครับข้างๆสายลมจอยพาซ่าครับอยู่ตรงนี้นะครับข้างสายลมจอยพาซ่าครับอยู่ตรงนี้นะครับณเวลานี้ครับน้ำกำลังไหลเข้าก็ตอนนี้จะเกือบเข้าหัวเข่าแล้วครับเวลานี้นะครับน้องครับล่าสุดพอบอกว่าตลาดสายลมจอยใช่ไหมผู้สื่อข่าวของเราอยู่ที่นั่นพอดีน้องณัฐวุฒิไปที่ตลาดสายลมจอยดูภาพตั้งแต่เช้าเลยนะฮะปรากฏว่ามันมีน้ำรั่วไหลจากผนังกั้นน้ำเป็นเหตุให้น้ำไหลเข้าตลาดสายลมจอยเขาก็เลยต้องเอากระสอบทรายใช่ไหมมากั้นครับคุณผู้ชมฮะถึงแม้ว่าปริมาณน้ำจะลดลงแล้วแต่ชาวบ้านได้ร่วมกันทำความสะอาดโคลนได้ดูภาพบรรยากาศตอนทำความสะอาดต่อมาเลยเนี่ยนะฮะเพราะว่าเนื่องจากน้ำมันบ่าเข้ามาตั้งแต่ตอนเช้าแล้วหลังจากนั้นพอน้ำมันกั้นกระสอบทรายเสร็จคือกั้นผนังเสร็จน้ำมันก็ลดและหลังจากนั้นก็ต้องทำความสะอาดล่าสุดผู้ประกอบการอย่างคุณมงคลเนี่ยแกเล่าให้ฟังบอกตอนเช้าเนี่ยกำลังจะเอาขี้โคลนของเก่าออกปรากฏน้ำทะลักเข้ามาซ้ำเติมอีกยอมรับว่าช่วงนี้คนตลาดสายลมจอยจิตตกนอนไม่หลับเพราะไม่รู้ว่าน้ำจะบ่ามาอีกเมื่อไหร่ไหนมีเสียงของทางด้านคุณมงคลนะฮะที่ผู้สื่อข่าวเราไปพูดคุยด้วยลองฟังเสียงดูหน่อยฮะตอน8โมง8โมงนิดๆครับเมื่อเช้ามาเห็นว่าเมื่อเช้านี่ตอนที่ไปล้างโคลนยังไม่มีอะไรยังไม่มีกำลังขุดออกมาได้ประมาณ 5-6 จอบแล้วก็ดูหน้าร้านก็น้ำขึ้นก็เลยออกไปดูหน้าร้านก็เห็นด้านในออกมาไหลทะลักออกมาตามรูโบก็เลยไปไล่ที่พี่ถ่ายคลิปไปใช่ไหมใช่ครับนั่นแหละก็น้ำมันออกมาจากไหนสายลมจอออกมาจากลำน้ำสายทะลักออกมาตามรูโบตอนนี้ไม่รู้ใจว่าปิดหรือยังใช่ไหมยังไม่นี่ครับล่าสุดคุณผู้ชมฮะสายลมจอยจะอยู่ใกล้กับชุมชนเกาะทรายเพราะฉะนั้นน้ำมันจะเชื่อมกันหมดล่าสุดณัฐวุฒิยังอยู่ในพื้นที่ของชุมชนเกาะทรายที่จังหวัดเชียงรายเห็นบอกน้ำเริ่มลดลงแล้วนะฮะปลอดภัยไหมติดตามบรรยากาศสดครับครับคุณผู้ชมครับสถานการณ์น้ำในพื้นที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนะครับเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเรียกได้ว่าในพื้นที่เนี่ยคือน้ำลดตัวลงทั้งหมดแล้วนะครับแล้วก็อยู่ในช่วงของการฟื้นฟูแต่วันนี้เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยปริมาณน้ำเนี่ยทะลักเข้ามาท่วมในพื้นที่อีกครั้งทำให้จุดที่เรารายงานเนี่ยเป็นจุดที่น้ำทะลักเข้ามาภายในพื้นที่ของชุมชนเกาะทรายแห่งนี้ครับไปดูภาพบรรยากาศณเวลานี้ครับคุณผู้ชมจะเห็นว่าจุดที่เรายืนรายงานอยู่เนี่ยจะเป็นจุดที่ปริมาณน้ำทะลักนะฮะแล้วก็รั่วเข้ามาบริเวณจุดชุมชนของเกาะทรายแห่งนี้นะครับและซึ่งจุดเนี้ยนะฮะเป็นจุดที่ไหลแรงมากที่สุดโดยปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ทหารในคืนนี้นะครับก็คือจะมีการใช้กระสอบทรายบิ๊กแบ็กนะครับจากจุดแรกเนี่ยเราจะเห็นว่าสูงประมาณ2เมตรต้องทำขึ้นไปทีละเมตรนะครับเพราะว่าไม่สามารถทำทีเดียวได้ไม่งั้นกระสอบทรายก็จะพังลงนะครับเจ้าหน้าที่ทหารก็จะมีการก่อกระสอบทรายลักษณะเป็นพีระมิดนะครับขึ้นไปแล้วเพื่อที่จะปิดให้สูงถึง3เมตรจากนั้นอาจจะสามารถที่จะสกัดรอยน้ำที่เป็นรอยรั่วในคืนนี้ได้ครับทีมข่าวพาคุณผู้ชมย้อนไปดูเหตุการณ์เมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมานะครับทีมข่าวเข้าไปสำรวจภายในชุมชนเกาะทรายรวมถึงแม้แต่ชุมชนไม้ลุงขนนะครับซึ่งต้องบอกว่าอยู่ด้านล่างจุดรับน้ำในสัปดาห์ที่ผ่านมาน้ำลดทุกพื้นที่แล้วนะครับแล้วก็อยู่ในช่วงของการฟื้นฟูรวมถึงเคลียร์ในเรื่องของดินโคลนออกจากบ้านนะครับแต่ภายหลังเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากเกิดการทะลักนะครับเข้ามาภายในพื้นที่อีกครั้งนะครับเกิดจากพนังที่ต่ำนะครับและก็รวมไปถึงจุดที่เป็นรอยรั่วของบิ๊กแบ็กต่างๆนะครับจึงทำให้น้ำเนี่ยเข้ามาท่วมภายในพื้นที่มีแนวโน้มเพิ่มปริมาณชั่วโมงละ 5-10 เซนติเมตรครับและชาวบ้านส่วนใหญ่ที่ยังคงอาศัยอยู่นะครับก็ต้องบอกว่าอาศัยอยู่บริเวณบ้าน2ชั้นครับใช้ประสบการณ์เดิมจากเดิมที่เคยถูกน้ำท่วมเมื่อกลางเดือนที่ผ่านมานะครับและก็อาศัยอยู่เนี่ยก็ต้องบอกว่าท่ามกลางของการถูกตัดน้ำตัดไฟนะครับและชาวบ้านก็ยังมีการไหวตัวทันในการใช้เทียนและก็รวมถึงไฟฉายในการใช้ชีวิตอยู่ในค่ำคืนนี้เช่นเดียวกับบ้านของนายสายชนนะครับเจ้าตัวเนี่ยก็พาครอบครัว
็ขึ้นไปอยู่บริเวณชั้น2ใช้หลังคาบ้านนะครับเป็นจุดขึ้นลงและก็พักอยู่อาศัยครับนายสายชนบอกกับทีมข่าวว่าตนเองค่อนข้างกังวลใจเกี่ยวกับระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นเพราะครั้งก่อนนะครับที่น้ำท่วมเนี่ยบ้านของตนเองท่วมสูงถึง3เมตรนะครับและก็ติดอยู่ในบ้านไม่มีข้าวกินประมาณ3วันนะครับและก็มีหน่วยงานกว่าจะเอาข้าวมาให้เนี่ยก็ต้องเข้าสู่ในวันที่4เจ้าตัวใช้ชีวิตอยู่อย่างยากลำบากนะครับก็คือคอยเก็บเอาขนมของแห้งที่ลอยน้ำมาเพื่อประทังชีวิตก่อนและตนเองบอกว่าในครั้งนี้การใช้ชีวิตเนี่ยก็ต้องมีการถอดบทเรียนจากครั้งก่อนในการปีนขึ้นไปอยู่ในที่สูงแล้วก็เตรียมเสบียงเอาไว้บางส่วนลองไปฟังเสียงดูครับที่เมื่อเช้านี่คือน้ำมันตักไม่ได้เยอะขนาดนี้ใช่ไหมได้ครับก็ได้เยอะขนาดนี้ครับอันนี้ก็คือมาจากพนังทั้งหมดเลยป่ะใช่ครับอันนี้คือมาจากที่หัวน้ำครับหัวน้ำครับคิดว่าคืนนี้ห่วงไหมที่จะโอนไหมไม่ห่วงครับมันจะสูงถึงรอบเดือนกันเดือนที่แล้วเปล่าไม่แน่ใจตัวมันคงจะไม่ต้องได้หรอกครับจะมาได้ดีเพราะรอบแรกที่ติดอยู่กี่วันไม่ได้กินข้าว3วัน4วันครับ3วัน4วันและนอกจากภายในพื้นที่นะครับจะยังคงสังเกตเห็นว่าคนไทยส่วนใหญ่ยังไม่ได้มีการย้ายอาศัยมาอยู่นะครับเพราะเป็นช่วงของการฟื้นฟูแต่ได้มีการว่าจ้างแรงงานนะครับโดยเฉพาะชาวเมียนมาเนี่ยเข้ามาเคลียร์โคนในบ้านแต่ละหลังก่อนนะครับทีมข่าวสังเกตว่าในช่วงที่น้ำท่วมในพื้นที่เองนะครับก็จะมีแรงงานชาวเมียนมาเนี่ยกลายเป็นผู้ประสบภัยเสียเองนะครับด้านในก็จะอยู่ไม่ต่ำกว่า10คนนะครับแล้วก็อยู่เป็นกระจายอยู่แต่บ้านแต่ละหลังที่มีการว่าจ้างสังเกตว่ามีป้าหน่อยนะครับเจ้าตัวเนี่ยมีการเดินลุยน้ำเพื่อที่จะเอาเข้ากล่อง2กล่องนะครับกลับไปที่บ้านเพราะเนื่องจากไม่มีหน่วยงานเอาเข้ามาแจกนะครับก็เลยต้องออกไปข้างนอกไปหาข้าวมากินเองลองไปฟังเสียงดูครับเอารับได้ข้าว2กล่องจะพอเหรอเขาก็เขาไปหาเองไม่ก็2คนเองอ๋อของใครของมันเจ้าอันนี้เดินออกก่อนเดินป่าน้ำออกไปไกลไหมเนี่ยไปกลับเมื่อเช้าเนี่ยออกไปเมื่อเช้าเนี่ยกำลังกลับมาแปลที่จุดไหนมาแปลที่มุนาทีวุ่นข้างบนเลยนะเจ้าโอ้เดินไปไกลอยู่นะจ้าอ๋อแล้วได้อะไรเสบียงอื่นได้อีกไหมครับไม่น้ำเหยข้าวเหยแค่นี้แหละเอาได้กินได้กินวันนี้ก่ะกินวันนี้ก็หมดอ่ะก่ะเดี๋ยวก็พรุ่งนี้ก็ไปหาต่อเอาไปอย่างนี้เลยมีสองคนไม่มีไฟไม่มีน้ำอ่ะก็เราต้องไปซอกินข้างนอกแล้วข้างในนี่คนงานไหมหรือว่าคนไทยอยู่เยอะไหมคนไทยไม่มีแต่กองพม่าหมดอ๋อก็พวกที่เข้ามาเก็บทำความสะอาดโคนนะเจ้าแต่ติดกินในน้ำหมดเลยจ้ะแล้วจะออกกันไหมเนี่ยเขาไม่ออกก่ะสงสัยถ้าเอาก็ออกเมื่อเช้าแล้วเขาไม่ออกอ่ะอ๋อแต่น้ำมันสูงขึ้นเรื่อยๆนะเจ้าไม่เป็นไรส่วนสถานการณ์น้ำในค่ำคืนนี้นะครับต้องบอกว่ายังคงมีน้ำทะลักเข้ามาภายในพื้นที่ต่อเนื่องนะครับแต่ก็ยังมีหน่วยงานทหารเนี่ยครับเข้ามาในการที่จะนำกระสอบทรายนะครับบิ๊กแบ็กกระสอบใหญ่เข้ามาอุดรอยรั่วแล้วก็สแตนบายอยู่ในจุดต่างๆนะครับเพื่อปิดกั้นทางน้ำไม่เช่นนั้นนะครับระดับน้ำก็จะไม่ยอมลดลงเสียทีนะครับก็อาจจะส่งผลกระทบต่อมวลน้ำและชาวบ้านนะครับที่อาศัยอยู่บริเวณส่วนด้านล่างโดยเฉพาะชุมชนของไม้ลุงขนนะครับส่วนภาพบรรยากาศณเวลานี้นะครับคุณผู้ชมก็ต้องบอกว่ายังคงเห็นหมดปริมาณน้ำเนี่ยยังทะลักเข้ามาภายในพื้นที่โดยเฉพาะจุดที่เรารายงานต้องบอกว่าเป็นจุดที่หนักที่สุดนะครับต้นทางเนี่ยมีการปิดได้แล้วปลายทางเนี่ยรั่วมันเล็กน้อยนะครับแต่จุดเนี้ยเป็นจุดที่รั่วมากที่สุดนะครับซึ่งหน่วยงานทหารก็ยังคงมีการสแตนบายและพยายามจะปิดรอยรั่วตรงนี้ให้ได้นะครับนี่ก็คือสถานการณ์ล่าสุดที่เกิดขึ้นในอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายครับครับคุณผู้ชมฮะนี่คือตลาดสายลมจอยคงจำกันได้และน้ำมาอีกแล้ว